กราบเคารพอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนค่ะกราบเคารพครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะดิฉันมั่นสิงขันเจ้าจนหรือนางสนธยากันธมูลนะคะนักศึกษาอริยปัญญาโทวันนี้ขอส่งการบ้านเรื่องอาชีพที่สัมมาและบำเพ็ญกุศลด้วยนะคะก็คือเดิมนี่หนูเป็นแม่บ้านแม่ค้านะคะขายของแล้วตอนนี้ก็ขายของให้พี่น้องในตลาดวิถีธรรมหรือว่าวิถีธรรมมาร์เก็ตนะคะในออนไลน์อะค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าแล้วก็บำเพ็ญเป็นพี่น้องร่วมบำเพ็ญในค่ายออนไลน์กับพี่น้องจิตอาสาด้วยค่ะก็เลยเห็นข้อความในแชทรูมแล้วรู้สึกว่ามีพี่น้องที่อยู่ในเมืองกรุงอะค่ะท่านขาดแคลนสมุนไพรริบเย็นนะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่าที่บ้านหนูเนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งหนูได้ส่งรูปไปในห้องไลน์ส่วนตัวของพี่นิดหน่อยค่ะมันจะมีย่านางดาวดอยหอมแซ่บที่ตอนนี้มันขึ้นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะดาวดอยเนี่ยหนูได้ชื่อถือมาแล้วก็คือว่าไม่ต้องตัดไม่ต้องปลูกใหม่เลยค่ะพอต้นเขาแก่เนี่ยเอาเครื่องตัดหญ้าตัดเสร็จแล้วเนี่ยฝนตกลงมาหรือว่าเรารดน้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นมางามมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวดอยนี่เราแทบไม่ต้องปลูกเลยค่ะเราตัดมันเรื่อยๆแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาเองนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่หนูจะทำเป็นสัมมาชีพนี่แหละค่ะต้นดาวดอยของหนูมีเป็นดงเลยนะคะอันนี้เกิดจากการที่ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะคะอันนี้เป็นออกซ์แทบค่ะค่ะอันนี้ย่านางค่ะแล้วหนูก็ไปเห็นที่นี่หน่อยผิดกันก็ได้ค่ะนี่จะเป็นเรื่องของที่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเขารีวิวมานะคะเดี๋ยวหนูเล่าก่อนว่าเกิดเรื่องก็คือว่าหนูไปเห็นพี่น้องเนี่ยต้องการสมุนไพรที่เย็นหนูก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่หนูมีเนี่ยกับสิ่งที่ท่านไม่มีเนี่ยมันสอดคล้องกันพอดีเพียงแต่ว่าเราจะต้องก้าวข้ามความรู้สึกเสียดายค่าขนส่งนะคะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเอางี้ลองโพสขายในตลาดวิถีธรรมมาร์เก็ตไม่ใช่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกก็คือว่ามีพี่น้องที่อยู่ในแชทนะคะเขาต้องการรังสีแล้วหนูก็ส่งให้ท่านบอกว่าทดลองก่อนนะจะถึงท่านนะมันจะเน่าหรือเปล่าจะบูดหรือเปล่าจะเป็นยังไงขอให้ท่านช่วยพิจารณาแล้วก็หนูก็ใช้วิธีการเก็บปลายเนี้ยอย่างเวลาเนี้ยค่ะอย่างก่อนบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปส่งขนส่งให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน1ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงปรากฏว่าอีกวันนึงก็ถึงท่านแล้วท่านก็ถ่ายรูปท่านไม่ได้ถ่ายนะคะท่านแรกนี้บอกว่ารังสีที่หนูส่งให้ซึ่งลักษณะใบเขาเนี่ยจะอ่อนกว่าย่านางนะคะเขายังสดอยู่เลยแล้วก็ใช้ได้ดีมากแล้วท่านน่ะเป็นแผลผู้พองที่ข้อเท้านะคะท่านรู้สึกขอบคุณหนูอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าที่ที่ท่านอยู่เนี่ยไม่มีใบรังสีแล้วพอด้านท่านได้ใบรังสีไปปรากฏว่าไปช่วยให้อาการไม่สบายของท่านที่เราเบาบางลงได้เยอะมากแล้วท่านก็เอาเชือกที่เย็นแล้วก็ได้ต้นอ่อน2ต้นเอาไปปลูกด้วยอย่างนี้นะคะท่านรู้สึกขอบคุณและหนูก็รู้สึกว่าโอ้ลูกค้าคนแรกของหนูประสบความสำเร็จเพราะตำหนักสิ่งที่ขัดขวางการทำเรื่องนี้ของหนูก็คือขนส่งแต่แล้ววันนี้ขนส่งมันโอเคแล้วในราคาไม่เกิน30 บาทแล้วหนูก็คิดเฉพาะค่าผักของเขาเนี่ย20 บาททั้งหมดเนี่ย50 บาทซึ่งหนูก็รู้สึกว่าคนซื้อไล่ได้รับของถึงบ้านเนี่ยเขาก็รู้สึกจ่ายพอได้และปริมาณของที่เราใส่ในถุงที่มันบรรจุได้ในราคาขนส่งไม่เกิน30 บาทเนี่ยแล้วเขารับไปมันก็ถูกพอดีคือไม่แพงอ่ะ50 บาทนี่ไม่แพงอะไรเงี้ยค่ะแต่มันต้องแคปอย่างดีหน่อยแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้มันช้ำแล้วก็มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดจนถึงท่านได้เอาไปได้เอาไปใช้งานนะคะเสร็จแล้วหนูก็เลยเอามาโพสต์ในวิถีธรรมมาร์เก็ตโพสต์ไปได้ครึ่งวันนะคะมีลูกค้าสนใจมา1 คนแล้วหนูก็ตกใจเฮ้ยมันจะโอเคไหมวะแต่ว่าคือกลัวอีกแล้วว่ามันจะมีปัญหาที่ขนส่งอ่ะเพราะว่าที่เราจะที่ท่านสั่งมาเนี่ยมันเป็นดาวดอยมันเป็นผักที่เรายังไม่ส่งอ่ะวันนั้นส่งรังสีอย่างเดียวมันโอเคถ้ามันเป็นหยวกกล้วยกับย่านางมันก็น่าจะโอเคพอๆกับรังสีตอนนี้มีผัก
หอมแซ่บมีเฉลยรองเท้าตัวเมียแล้วก็มีดาวดอยนี่มันจะเวิร์กไหมเนี่ยรีบลบโพสต์เลยนะที่ความกลัวว่าถ้ามีลูกค้าคนที่สามคนที่สี่มาเนี่ยเราจะทำไม่ทันบ่ายนั้นก็รีบเลยค่ะเนี่ยเวลาประมาณนี้แหละค่ะเก็บโอ้โหเก็บไปด้วยความไม่ได้รีบมากนะคะแต่ลูกขับสิ่งอื่นเอ็นใจว่าเฮ้ยเราจะได้บำเพ็ญจะได้ช่วยพี่น้องที่กำลังป่วยเพราะว่าน้องคนนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นมะเร็งนะคะแล้วท่านอยู่การเคหะที่ไม่มีแม้แต่ระเบียงที่จะให้ปลูกผักอะไรนะคะแล้วท่านอยู่แล้วก็เลยบอกว่าจะให้เม็ดดาวดอยไปเผื่อท่านจะได้ถึงเอกสารท่านก็บอกว่าคือดูแบบยังไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรได้มาก็จะส่งให้แม่ที่อยู่บุรีรัมย์หรือสกลนครนี่แหละนะคะปลูกให้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าโอเคโอเคเสร็จแล้วหนูก็กวีจะว่าเลยนะคะได้สองแพ็คแล้วก็เอาไปส่งเสร็จแล้วปรากฏว่านี่แหละค่ะที่รูปพี่นิดาโชว์เมื่อกี้ที่ในเฟซบุ๊กที่น้องเขาตอบมาค่ะสภาพคือได้รับแล้วสมบูรณ์คือแบบสดโอเคอะไรเงี้ยค่ะคือพร้อมใช้ดีแล้วก็ทั้งดาวดอยอมซาบเสลยทองคำตัวเมียย่านางแล้วก็หยวกกล้วยนะคะก็ได้รู้สึกว่าเออธุรกิจนี้มันน่าจะโอเคนะคะหนูแค่แบบนี้ค่ะหนูเอามาเรียงกันกระแทกหยวกกล้วยด้วยใบย่านางนะเพราะถ้าหยวกกล้วยเนี่ยเขาโดนกระแทกเนี่ยมันจะค้ำแล้วมันจะบราวน์มันจะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วอันนี้ห่อนี้จะเป็นเสลยทองคำตัวเมียกับอมซาบแล้วหนูก็ม้วนใบตองค่ะม้วนอย่าให้หนามากเพราะว่าถ้าหนามากแล้วจะใส่ซองที่เขาบรรจุว่าส่งในราคา25 บาทของเคอร์รี่ไม่ได้แล้วต้องส่งประมาณก่อน5 โมงเย็นเพราะว่า5 โมงเย็นแล้วรถเขาจะเคลื่อนออกจากขนส่งแล้วการเก็บก็ต้องเก็บไม่นานเกินไปอ่ะเพราะมันจะเหี่ยวอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือโพสต์ที่หนูใส่ไว้ในที่หนูทำมาเก็บแต่ตอนนี้ลบออกแล้วนะคะตอนนี้กำลังทดลองตลาดค่ะว่าท่านที่รับไปอันนี้คือที่ท่านรับไปค่ะมันก็เหนียวนิดหน่อยนะคะแต่สภาพผักที่เหนียวนิดหน่อยแบบเนี้ยถ้าเอาไปล้างแล้วมันก็จะฟูมันก็จะเด้งขึ้นมาเมื่อโดนน้ำค่ะหนูรู้สึกแบบว่าโอเคละผ่านละผ่านกระบวนการตรวจสอบทางการตลาดแล้วตอนนี้เหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือว่าในราคาที่จ่ายค่าขนส่งไปเกือบประมาณ30 บาทถ้าพูดถึงว่าเรื่องที่ต้นทุนจากที่หนูจะต้องเดินทางจากบ้านไปด้วยเรื่องค่าน้ำมันเรื่องอะไรอย่างนี้นะตอนนี้หนูปั่นจักรยานไปเอาจะนั่งดูจะต้องเรื่องเรื่องขนส่งที่มันอยู่ไม่ไกลแต่ตอนปั่นไปที่มันต้องใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงค่ะ1 ชั่วโมงไปแล้วก็1 ชั่วโมงกลับหนูตอนนี้ขั้นตอนก็คือว่าหนูจะมาตรวจสอบตัวเองว่าไหวไหมกับค่าตอบแทน20 บาทตอบแพ็คเนี่ยแล้วมันเหมือนกับจะเป็นไกด์ให้ชวนกับพี่น้องว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทำได้แบบนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมแต่ว่ามันจะยืนยาวไหมเพราะว่าเราอ่ะจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเอามาส่งกันบ้านพี่น้องมีความคิดเห็นแอบแฝงอยู่นะคะว่า1คือโยนหินถามทางว่าพี่น้องจะมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้2ก็คืออยากจะชวนพี่น้องที่มีพืชผักสมุนไพรแล้วก็อยากร่วมบำเพ็ญถ้าจะลองก็ลองดูค่ะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะยินดีรับฟังคำที่แน่จากพี่น้องทุกท่านค่ะตอนนี้มีลูกค้า2 คนค่ะค่ะรุ่นทดลองนะรุ่นทดลองพี่เคยเห็นการเก็บผักที่อยู่ได้นานเป็นสัปดาห์เลยนะคะตอนนั้นไปที่ฟลอริดาที่อเมริกาฟลอริดาแล้วทีนี้พี่ป้องอ่ะพี่ป้องเก็บผักแล้วเอาใส่ในคือท่านเอาใส่ในฟอยล์ท่านเอาใส่ในฟอยล์แล้วอยู่ได้เป็นสัปดาห์มันก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการเก็บผักมันมีนะมันมีเทคนิคที่จะอยู่ได้แล้วทีนี้พี่เคยเก็บย่านางเก็บย่านางคือเอาใส่ถังพลาสติกที่มันมีฝาปิดและฝาล็อกน่ะฝาล็อกแบบอากาศคงเข้าได้น้อยมากอ่ะแล้วมันก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันโดยที่มันยังสดเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าลักษณะของการที่ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ปิดน่ะในพื้นที่ปิดเขาจะอยู่ได้นานมั่นสินขวัญก็ลองดูนะตรงที่เราส่งนี่หลังจากเราห่อใบตองแล้วเราได้ใส่พลาสติกไว้นะคะใส่ค่ะจะมีถุงที่เป็น
ถุงพลาสติกเคลือบอะค่ะถุงพลาสติกเพราะว่าเวลาเราไปขนส่งเนี่ยเราจะเอาถุงเนี่ยไปใส่ในถุงของเขาเพราะเขาบอกว่าถ้าใส่ถุงนี้ไม่ได้แปลว่าค่าขนส่งจะไม่ได้ราคานี้ค่ะเป็นการยืนยันเพราะฉะนั้นและอีกอย่างนึงมันจะต้องพอที่แน่นเพราะว่าเวลาเขาเลื่อนรางอะค่ะมันจะโดนหนีบถ้ามันไปอยู่ในถุงอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเละได้เพราะฉะนั้นตอนที่ห่อใบตองเสร็จแล้วก็ใส่ในถุงที่เป็นถุงค่อนข้างแข็งแรงอีกนิดนึงอีกอันนึงอะค่ะค่ะพี่แนะนำว่าตรงถุงนั้นเนี่ยจริงๆจะเป็นถุงที่เซฟความสดไว้ได้ใช่ค่ะที่จะใส่นี่นะคะก็จะไว้ได้แล้วทีนี้ในพื้นที่ที่ท่านหาได้ยากเนาะมันก็คือเรื่องราคาบางครั้งมันก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญมากหรอกเพราะว่าท่านขาดแคลนอ่ะท่านขาดแคลนแล้วก็เป็นความต้องการและทีนี้ถ้าส่วนที่เราเอื้อได้มันก็จะเป็นประโยชน์นะและอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องของเมล็ดดาวดอยนี่ค่ะบางทีท่านไปเพาะมันจะนานด้วยซ้ำนะถ้าส่งแบบนี้พี่ว่าส่งเป็นต้นได้ด้วยนะเนี่ยหมายถึงว่าส่งมีรากไปด้วยนะคะแล้วก็เอาไปกับแบบนั้นแหละพี่หน่อยค่ะจริงมันค่ะจริงมันก็ปลูกได้ค่ะค่ะแล้วทีนี้พอท่านเอาไปใส่กระถางท่านก็จะลดน้ำดูแลต่อได้มันจะเร็วขึ้นเรื่องของอาจจะไปไม่กี่ต้นก็ได้บางทีกระถางหนึ่งได้ต้นสองต้นนี้มันก็ได้ใช้ต่อเนื่องได้แล้วนะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เร็วขึ้นได้ด้วยค่ะยังไงเรื่องของการแบ่งปันพืชผักที่ไร้สารพิษเราก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับอยู่แล้วโดยเฉพาะที่ท่านขาดแคลนนะคะก็ทำต่อไปทำลองทำต่อไปไปกลัวอะไรล่ะถ้าเราทำแบบถ้ามีคนสั่งเยอะถ้ามันจะทำให้เราใช้เวลาเยอะเราค่อยๆกำหนดวันก็ได้ว่าวันเราส่งทุกวันจันทร์นะส่งทุกวันอังคารนะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราบริหารจัดการได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนแล้วเราถึงจะรู้ปัญหาจะทำยึกยักจะทำเราลองดูค่ะลองดูแล้วทีนี้ลองมันยุ่งยากหรือว่ามันมีปัญหาก็ค่อยเลิกก็ได้ไม่ใช่เลิกตั้งแต่ยังไม่ลองนะยังมีความกลัวนะไม่กล้าเนี่ยจะกล้าหน่อยถ้ามีปัญหาก็ค่อยมาพิจารณาแต่มีผู้เชี่ยวชาญการตลาดเดี๋ยวนะดร.บุษดีค่ะอยู่บ้านเราเยอะเลยดูว่ามันไม่มีค่ามากแต่คนที่ท่านไม่มีน่ะมันมีค่ามากเลยนะคะมีค่ะจริงเชิญค่ะคุณสวัสดีค่ะคือเคยได้คุยเรื่องนี้กับพี่มั่นสินขวัญมาก่อนสักเล็กน้อยอะค่ะเห็นว่าจุดสำคัญนะไอตอนที่ชักเข้าชักออกเนี่ยคือชีวิตเป็นคนแจกมาตลอดอยู่ๆมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องขายเนี่ยมันเลยมีนิดนึงว่ามันจะขายเท่าไหร่อ่ะฉันชีวิตคือมีแต่แจกคือมันเป็นสิ่งที่เราเคยแจกนะคะแต่ตอนนี้โอเคสถานการณ์มันจำเป็นว่าตอนนี้เราต้องอาศัยตัวนี้แต่มันเป็นถามว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยที่ถือได้ว่ามันเป็นสัมมาอาชีพที่ดีมากๆเลยอะค่ะเพราะมันคือการให้สิ่งที่คนต้องการและสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันก็คือเป็นประโยชน์กับชีวิตเขาอะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ไปเสริมกิเลสหรือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่ขาดแคลนจริงๆคือตลาดวิถีธรรมเรามองเรื่องนี้มาหลายปีมากตอนนั้นพี่นิดหน่อยก็คุยกันอยู่นะคะว่าเราแทบจะอยากบอกว่ามีเว็บนึงเนี่ยแล้วก็ประกาศไปเลยว่ามีจุดไหนที่ถ้าท่านสนศึกษาแพทย์วิถีธรรมแล้วคุณขาดเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมีจิตอาสาซึ่งคืออะไรนะคะคือชัดเจนแล้วแหละว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์แล้วกำลังจะก้าวออกจากอาชีพที่ตนเองอาจจะไม่ค่อยสัมมานะมาสู่อาชีพที่สัมมาอาชีพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาไว้ประกอบอ๋อจังหวัดนี้มีตรงนี้จังหวัดนี้เพราะว่าความสดเนี่ยมันไปได้เจือจังหวัดก็ไม่ได้ค่ะก็ต้องเป็นโซนๆไปซึ่งถ้ามันมีทุกจังหวัดหรือมีหลายๆที่เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคือพี่น้องบางท่านเนี่ยอย่างที่พี่มันบอกคือปลูกไม่ได้บางท่านน่ะอาจจะปลูกได้นะคะแต่ตอนนั้นน่ะป่วยมากอ่ะ
ขอแบบอาศัยแบบที่มันสำเร็จรูปก่อนได้ไหมก็เราก็เคยคุยกันนะคะเราอยากมีตรงนี้จริงๆเหมือนกันค่ะว่าเราในฐานะที่เห็นเองก็เป็นคนเมืองจริงต้องการถ้าถามว่าราคาเนี่ยนะคะมันคือราคาที่ถือว่าถูกมากอ่ะหรือถ้าเราต้องออกขับรถไปซื้อเองเนี่ยอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยชีวิตเองขับรถไปสันติเนี่ยขึ้นทางด่วนอะไรเนี่ยไปกลับเนี่ย500เพื่อไปกินอาหารประมาณ50บาทแล้วซื้อกลับมาได้ไม่กี่วันถามว่าต้นทุนมันต่างกันเยอะมากเลยกับอันเนี้ย50บาทแล้วได้มาถึงบ้านแล้วได้ความสดอะคะคือถ้าคิดถึงค่าใช้จ่ายของคนที่ถ้าเขาบอกว่าขาดเนี่ยแสดงว่าต้นทุนการแสวงหามันเยอะกว่าตรงนี้มันคือความเต็มใจจ่ายของท่านซึ่งจริงๆเนี่ยตอนแรกถ้าเรากังวลว่าเอ๊ะมันเยอะไปหรือน้อยไปมันจะเห็นเองตอนที่ปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยว่ามันเยอะมันน้อยแต่ก็คือบอกพี่มั่นอยู่ว่าเออถ้าเราจะทำตรงนี้เพื่อเป็นสัมมาอาชีวะแล้วเราก็มองว่าพี่น้องท่านอื่นที่กำลังคิดจะก้าวออกว่าอุ๊ยฟังอาจารย์หมอเขียวมานานอาชีพที่เราทำอยู่เอ๊ะมันยังไม่สัมมานะเรายังเบียดเบียนอยู่นะเราจะเริ่มแบบมีอาชีพเสริมเพื่อจะถอยห่างจากอาชีพที่ไม่ค่อยสัมมานั้นน่ะเออมาลองทำตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็ต้องเป็นอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็หล่อเลี้ยงครอบครัวตามความจำเป็นของชีวิตได้คือถ้าเราทำและตั้งมาตรฐานที่ถูกเกินไปเนี่ยคนอื่นทำตามไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้มันเขาเรียกมันไม่สมดุล นะคะมันเป็นการอะไรประมาณนี้นะคะใช้คำนี้ดีกว่าเหมือนการตลาดวิถีธรรมเนี่ยนะคะเวลาไปอย่างศิริราชเราไปขายผักขายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้ขายถูกมากนะคะเราขายพอที่มันเป็นไปที่มันควรจะเกิดขึ้นจริงแต่พอว่าช่วง10โมงกว่าเนี่ยตลาดวายผักเจ้าอื่นเขาต้องหมดแล้วล่ะเพราะมันเริ่มเหี่ยวนะแต่ผักอินทรีย์ยังไม่ค่อยเหี่ยวพอถึงเวลาที่เขาเริ่มหมดเนี่ยเราถึงค่อยประชาสัมพันธ์ว่าเรามีลดราคาหรือมีอะไรแต่ช่วงเวลาที่พี่น้องท่านอื่นที่ท่านกำลังสัมมาอาชีพกำลังการขายกันอยู่เนี่ยเราก็ขายในราคาใกล้เคียงกันนะคะเราไม่ได้หล่นลงมาตั้งแต่แรกไม่งั้นเนี่ยนะคะมันเรียกว่ามันไม่ได้สมดุล นะมันเป็นเอื้อท่านนั้นแต่อาจจะเบียดเบียนท่านอื่นนะคะมันก็จะเป็นมุมมองประมาณนี้เพราะฉะนั้นการตั้งราคาเนี่ยก็ลองมองในมุมนี้ด้วยส่วนเรื่องของบริษัทขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำจริงจังแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะจริงๆมันมีที่ทำได้ถูกกว่านั้นโดยที่พี่ไม่ต้องขี่จักรยานไปถึง1ชั่วโมงค่ะไม่ได้ก่อนเพราะอย่างบนดอยฟ้าเนี่ยก็เขามารับนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เสียค่าขนส่งอ่ะแล้ววันรุ่งขึ้นจริงๆก็มันเอออยู่บนดอยแล้วต้องใช้2วันนะมาขับรถไปวันเดียวไม่ได้ประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นวิชาหนึ่งนะคะที่เราอาจจะได้สอนกันต่อไปนะคะสำหรับนักศึกษาสถาบันวิชารามโอเคขอบคุณคุณเสียงขอบคุณคุณหน่อยค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะมันเป็นช่วงกำลังศึกษาแล้วก็อ่านใจตัวเองด้วยอ่านใจตัวเองด้วยว่าต้องการอะไรแล้วก็อย่างที่คุณเสียงบอกค่ะมันเป็นลำดับนะที่มันกระโดดไปที่แจกอ่ะแจกแล้วที่ต้องขายคือฉันทำอะไรผิดไหมแบบมันงงอะค่ะมันคือหันหลังกลับแล้วมันเมาอาจารย์นั้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็เลยมาละตั้งต้นใหม่ว่าเออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยอมรับได้ในจุดนี้ที่กำลังทำอยู่แล้วก็กำลังดูอยู่ในจุดการมองหาจุดสมดุลจุดสมดุลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแล้วก็เป็นการสนทนาและเสียงกันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปโพสที่ที่ผมทำมาเคลื่อนใหม่แล้วก็จะติดต่อส่งแชทไปให้ป้าแขกพิจารณาเข้าร่วมตลาดที่ผมทำออนไลน์ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะไอเดียที่เป็นชุดผักใช่ไหมชุดผักส่งถึงบ้านบางทีอาจจะมีการออเดอร์กันเป็นประจำเลยก็ได้ไงสมมติว่าสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเดือนละ2ครั้งอะไรแบบนี้ที่จะมีผักพื้นบ้านนะไปถึงบ้านเราก็ทำมาตรฐานของเราไว้เพราะว่าหมายถึงว่าเรามีพืชผักที่มีบอกตอนนี้เรามีเยอะอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีหลากหลายชนิดให้พี่น้องเราได้เลือกหรือว่าบางทีอาจจะทำเป็นชุดนั่นแหละแพ็คเกจของเราเป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าหลายท่านนะท่านอยากจะทานน้ำสมุนไพรลิตรเย็นสดนะซึ่งท่านทำเอาเองได้แต่ว่าท่านไม่มีวัตถุดิบ
การที่เรามีวัตถุดิบส่งไปแล้วท่านก็แบบได้รับเป็นระยะระยะก็จะทำให้ท่านทำแล้วก็ทานเป็นระยะใช่ไหมท่านก็เก็บได้ประมาณนึงแล้วก็ส่งต่อเนื่องไปก็จะเป็นลูกค้าประจำกันได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ตอนนี้แค่เพียงจูนดีมานด์ซัพพลายเนาะจูนให้ผู้บริโภคได้เจอกับผู้ผลิตนะแล้วทีนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายที่เป็นไอเดียของเรานะคะดร.หุษฎีนะที่เราเคยคุยกันแล้วพี่น้องเราก็จะได้บำเพ็ญด้วยได้สมาชีพด้วยขณะที่พี่น้องที่ท่านเป็นผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการท่านก็ได้รับยาที่เป็นยาสมุนไพรที่ท่านหาได้ยากด้วยนะคะเป็นประโยชน์วินวินนี่ค่ะว่าวินวินทั้งสองฝ่ายเลยดีต่อทุกท่านนะคะเริ่มต้นลองดูแล้วจะมีการขยายผลได้ตอนนี้ถึงยังทำงานอยู่อะค่ะมีรุ่นพี่ที่สำนักงานนะคะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ไปศึกษาศาสตร์แพทย์วิถีธรรมนะตอนนั้นเนี่ยก็คือท่านก็ไม่ได้มีเวลาพอที่จะมาทำน้ำสมุนไพรเองปรากฏว่ามีคนรู้จักที่แบบว่าเรียนธรรมะด้วยกันเนี่ยก็แบบงานการก็เศรษฐกิจไม่ดีคุณแม่ก็เลยทำน้ำสมุนไพรนะคะทำสดทุกวันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นัดรับกันที่สถานีรถไฟฟ้าค่ะคืออันเนี้ยทำเป็นคือคุณแม่ที่บ้านของพี่อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ทำทุกวันนะคะทำเสร็จแล้วก็ให้คุณลูกเนี่ยที่ต้องมาทำงานเนี่ยมาเจอกันที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วพี่ที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยก็ให้ฝากแม่บ้านนะคะที่แบบว่าเขาต้องขึ้นรถสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยรับแล้วก็ทอดมาถึงพี่ที่ออฟฟิศนะทุกวันแล้วด้วยความที่สั่งเนี่ยพอสั่งน้อยมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าก็เกรงใจคือพี่ที่ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาในเศรษฐกิจแล้วพี่เขาก็จะถามว่าคนในออฟฟิศมีใครจะออเดอร์บ้างซึ่งเฉียงตอนนั้นเฉียงก็ได้รับอานิสงส์ค่ะเฉียงก็ได้กินทุกวันจากกรณีนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรายังมั่นคงอยู่กับอาจารย์หมอค่ะแล้วคือเราจบเข้าค่ายเสร็จเราก็จบไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเราไม่ป่วยแต่พอมีพี่ออฟฟิศเนี่ยเราก็เหมือนกับเราได้กินน้ำสมุนไพรลิตรเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ทำงานนะคะคือจะบอกว่ามันมีความต้องการอยู่จริงนะคะแล้วก็มีคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้จริงๆนะคะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะหาคนที่อยู่ตรงนี้ยากในฝั่งของจิตอาสาเพราะส่วนใหญ่จิตอาสาก็ประมาณแบบว่า1ถ้าไปทางนู้นเลยก็จบใช่ไหมทำมาหากินก็ไม่มาวุ่นวายตรงนี้อีกกลุ่มนึงก็มาแล้วไม่ได้อยู่ในระหว่างที่ทำตรงนี้ค่ะก็เลยหาคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยยังรวบรวมไม่สำเร็จค่ะก็ดีค่ะที่มันได้กลับมาหรือฟื้นกันอีกครั้งนึงค่ะนะมีผู้บริโภคนั้นมีรอนะพี่เชื่อว่ามีรอเชื่อไหมว่าพี่น้องดื่มน้ำสมุนไพรลิตรเย็นนะรักษาเบาหวานได้ความดันโลหิตสูงที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยท่านปฏิบัติอย่างอื่นก็พอได้แล้วไงแต่ว่าท่านถ้าได้เพิ่มสมุนไพรลิตรเย็นเข้าไปแต่ว่าท่านหาพืชผักสมุนไพรแค่เพียงว่าแบบมีเมื่อกี้มีหยวกกล้วยด้วยใช่ไหมแค่หยวกเนี่ยบางท่านก็ไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสหยวกเลยเพราะไม่รู้จะเอามาจากไหนอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้น่ะถ้ามีเป็นถ้ามีโอกาสที่ท่านจะได้รับเป็นประจำมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกสำหรับค่าใช้จ่ายของท่านกว่าจะไปขับรถไปตลาดนั้นตลาดนี้ในกรุงเทพนะกว่าจะหาที่จอดรถอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีพืชผักเยอะมากที่จะให้เลือกบางทีอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ถ้าเราโปรโมทไปแนะนำไปพี่น้องที่ท่านจะได้ประโยชน์อาจจะมีเยอะอยู่มาลองฟังที่ทางตลาดกรุงเทพกิ่งแก้วว่าไงคะจริงๆมีผู้ได้ประโยชน์แล้วก็มีท่านที่ทำเป็นอาชีพได้นะคะน้ำแค่น้ำสมุนไพรลิตรเย็นนะคะแถวพิษณุโลกขายวันหนึ่ง 500-600 ขวดนะคะแต่ท่านไม่ได้มาคือท่านมาเรียนรู้แล้วไปทำน้ำแล้วท่านก็ประสบความสำเร็จในการขายแต่ท่านไม่ได้เข้ามาเป็นจิตอาสาอะไรเงี้ยข่าวกันอยู่ก็ขายดิบขายดีนะคะเป็นทำเป็นน้ำที่พร้อมดื่มเลยเป็นสมุนไพรพร้อมดื่มเลยแต่ส่วนเมย์ก็มีทำน้ำเป็นน้ำสมุนไพรลิตรเย็นเนี่ยแต่เมย์เนี่ยก็คือทำแบบเป็นตัวเข้มข้นเลย
คือแบบไม่ได้ชอบขายเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ชอบทำเยอะๆเนี่ยทำเป็นตัวเข้มข้นเลยก็คือท่านก็ซื้อไอ้ตัวเข้มข้นนี่แหละแล้วท่านก็ไปผสมหัวเชื้อนะคะก็มีลูกค้าค่ะก็มีลูกค้าอยู่นะคะแต่ว่าลูกค้านี่ก็ต้องอดทนกับแม่ค้ามากก็คือแม่ทำกำลังก็คือจะต้องก็จะทำตามกำลังนะคะอาทิตย์นึงจะทำได้กี่ขวดก็ตามกำลังเราเพราะเราก็มีกิจกรรมบำเพ็ญอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะต้องโทรมาแล้วก็มีไหมอาทิตย์นี้จะมีไหมมีสั่งไว้กี่ขวดอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ทำตามกำลังเราอะนะคะเพราะว่าตรงก็คือตรงรายได้นะก็ทำให้รู้ว่ามีอาชีพแล้วนะคะก็แต่ก็ให้ได้รู้ว่าพอมีอาชีพแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้เราก็คิดว่าเอาประโยชน์ตนมากกว่าก็คือเราต้องทำดื่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเผื่อท่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำตามทางก็คือจะเป็นตัวเข้มข้นแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าตัวเนี้ยสามารถทำเป็นอาชีพได้ค่ะแต่ว่าคือคนแบบถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะจะไม่ได้อาชีพจ๋านะคะก็ทำแค่กำลังเราแล้วก็พออยู่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็ไม่รู้จะเอาตังค์ไว้ทำอะไรเยอะแยะนะคะมันก็เสียเวลาบำเพ็ญอย่างที่ว่านะคะก็ยืนยันนะคะว่าถ้าจะมาทำเป็นอาชีพอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆมันเป็นของที่เราพอเรามาเรียนเรื่องสัมมาอาชีพนะคะพอเราจะไปขายอย่างอื่นเนี่ยเราก็รู้สึกไอ้นั่นเป็นพิษไอ้นี่เป็นอันนี้เป็นกิเลสอันนั้นเป็นพิษโอ้เราจะส่งเสริมอาชีพเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะมันก็มีอาชีพที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือขายสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นขายข้าวของเครื่องใช้ที่มันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเงี้ยค่ะยืนยันว่าตัวทำได้ค่ะน้ำสมุนไพรลิตรเย็นค่ะถ้าทำตลาดจริงจังนี่ก็อย่างที่บอกนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกขายกันวัน500-600ขวดนะคะแต่เราไม่เอากลัวรวยแล้วก็รู้วิธีการทำตลาดด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ได้ดื่มจริงๆเนี่ยสุขภาพจะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรลิตรเย็นนะคะก็จะดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะก็จะมีเหมือนคนก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นแบบระบบสมาชิกด้วยซ้ำค่ะก็สู่สัมมาชีพเราก็ทำตามกำลังของเราแล้วก็พี่มันก็เลือกเอาว่าจะทำพร้อมดื่มคนดื่มได้เลยหรือว่าจะทำแบบเข้มข้นอะไรพี่มันก็เลือกได้เลยถ้าเข้มข้นก็แบบอาจจะมีราคานิดนึงค่ะถ้าพร้อมดื่มค่ะตัวเมย์มองว่ามันสร้างขยะค่ะเมย์ก็เลยไม่ได้อยากทำตัวไอตัวพร้อมดื่มอะค่ะมันสร้างขยะค่ะประมาณนี้ค่ะก็เทคให้ค่ะแต่จริงๆอาชีพของพวกเราเนี่ยถ้าจะทำเอาเงินเนี่ยมันได้อยู่นะคะแต่พวกเรามันไม่ได้มีใจอยากจะทำเอาเงินนะถ้าแบบว่าเหมือนทำเอาเงินมันได้ทุกอย่างเลยนะวิชาที่เรามีเราทำได้ทุกอย่างเลยนะแต่แบบว่ามันเหมือนกับมันไม่ใช่เราแล้วอ่ะมันเหมือนเรามาเกินไกลเกินจะไปทำเอาเงินแล้วอ่ะค่ะแบบมันทำได้ทุกอย่างเลยนะคะมันแล้วแต่เราจะทำหรือเราจะไม่ทำเนี้ยค่ะมันก็เอาแค่พออยู่ได้นะพี่ส่งลูกจบเสียเวลาประเด็นของหนูก็คือว่าเหมือนกับว่าหนูกำลังสร้างแรงเหนี่ยวนำให้คนที่บ้านดูว่าการทำกสิกรรมไร้สารที่เรากำลังทำเนี่ยผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันเยอะเกินที่เราจะกินแต่มันก็เยอะเกินที่เราจะเอาไปแจกเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจเราไม่หมิ่นเงินน้อยเราไม่ถอยวาสนาเราก็ทำแบบนี้ของเราไปอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่หนูกำลังทำคือสิ่งนั้นค่ะโอ้ยยิ่งกสิกรรมไร้สารพิษนะพี่มันไม่ต้องห่วงเลยผูกปิ่นโตผูกตะกร้าผักกันได้เลยดีกว่าคนแบบว่าจริงแบบว่าถ้าเราเริ่มจากแบบว่าเราเริ่มจากในหมู่บ้านเราในพื้นที่ของเราก่อนเวลาเราทำตลาดเราทำแบบเป็นหอยโข่งนะคะเอาให้หมู่บ้านเราอำเภอเราจังหวัดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ทำได้เพราะว่าอะไรทุกคนน่ะหนูว่าทุกคนอยากกินผักไร้สารพิษอยู่แล้ว คือแค่ผักกินอย่างเดียวนะคะไม่เอาน้ำสมุนไพรลิตรเย็นนะคือแต่คืออยู่ได้แน่ๆเพราะว่าอย่างน้อยๆที่สุดเรามีสุขภาพที่ดีเราได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายังจำเป็นต้องใช้เงินอยู่เรายังไม่ต้องแจกค่ะเราแค่ขายในราคาที่แบบว่าจับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปเพราะว่าผักไร้สารพิษเนี่ยบางทีเนี่ยราคาโอ้โหราคามันแพงเวอร์เลยนะคะ
ก็คือต้องเสี่ยงกินมีสารพิษดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ากินไร้สารพิษในราคาแพงเวอร์กลัวตัวเองจะสิ้นชีวิตก่อนพี่เคยได้ยินไหมอย่าไปกินเลยไอ้ไร้สารพิษเดี๋ยวมันจะไม่พอเดือนเดี๋ยวไอ้คนที่เขากินเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนน่ะเขาจะบอกโอ้เขาก็สั่งเขาไม่คิดว่าไอ้ผักไร้สารพิษมันจะแพงเขาบอกบางทีผักเนี้ยต้นสลัดต้นหนึ่งร้อยกว่าบาทเขาบอกโอ้โหใส่ต้องไปกินผักไร้กับผักมีสารพิษแล้วล่ะเพราะว่าถ้าขืนกินผักไร้สารพิษเนี่ยจะสิ้นชีวิตเพราะว่าเงินเดือนมันจะไม่พอปลายเดือนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราขายราคาถูกเนี่ยค่ะมันก็ดีมากแล้วอะค่ะแล้วเราขายหลากหลายทำเป็นตะกร้าผักนะคะเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะมีผักมาส่งนะมีผักที่หลากหลายนะเจ้าแม่การตลาดมีผักที่หลากอาทิตย์นึงสัปดาห์นึงจะเดี๋ยวจะมอบตำแหน่งให้เราจะมีหลายแผนกแล้วกันมีแผนกการตลาดด้วยแผนกส่งเสริมการขายค่ะคิดว่านะคะเรื่องผักไร้สารพิษกับการทำสัมมาชีพเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะทำแต่เราอาจจะต้องทำเหมือนอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องทำออนไลน์บ้างนิดหน่อยมันก็จะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นซึ่งเราต้องเรียนรู้กันไปค่ะยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเมตอนนี้ไม่อะไรมากหรอกให้มั่นศีลขวัญกลับไปโพสใหม่ก็พอละให้เขากลับไปโพสใหม่ก่อนแล้วทีนี้ค่อยเป็นสเต็ปต่อไปพี่แบบบ้านพี่คิดว่ามีผู้ให้คำปรึกษาได้เยอะเลยมีหลายท่านที่มีประสบการณ์นะคะแต่ข้อ มีพี่น้องในห้องนี้ขอเป็นลูกค้าแล้วด้วยค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวรอหนูไปนะคะขอโฆษณาหน่อยได้ไหมคะพี่ที่ไหนโทรศัพท์ท่านใดสนใจจะเป็นลูกค้าหนูก็โทรมาติดต่อนะคะแอดไลน์นะคะ081885572โอเคพี่เมย์แชทซูมด้วยพี่น้องจะได้ดูในนั้นขอบคุณค่ะค่ะแต่ในแค่ในตลาดวิถีธรรมมาร์เก็ตนะคะก็มีลูกค้ารออยู่ในนั้นนะคะก็จริงๆเป็นการตลาดที่สามารถทำได้เลยทีเดียวเชียวแหละยังไม่กลับไปเพิ่มใหม่ค่ะค่ะต้องไม่มั่นใจมีกันมั่นไม่มั่นใจมั่นก็เลยกลับมาถามดำเนินต่อไปแล้วก็จะมีเรื่องที่จะให้พิจารณาเป็นระยะสมุทรสงครามก็สนใจผักครับน่ะเห็นไหมโอ้ในโพสต์เธอตัดเลยนะแต่พี่ดูสวนสมุทรสงครามก็ไม่ใช่น้อยนะสวนใหญ่มากเหมือนกันนะเขาตัดทิ้งหมดตายแล้วเขาจะมาสั่งซื้อจากเชียงใหม่โอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะ